มาวันนี้อาจจะเกิดศึกอีกแล้วครับที่กกต.พี่ศรีสุวรรณจรรยานักร้องบอกว่าจะไปยื่นเรื่องนะครับให้กกต.พิจารณาเรื่องของคุณสมบัตินะครับของพรรคก้าวไกลต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ปรากฏว่ามีคนไปดักรอนั่นน่ะสิคะลุงศักดิ์เจ้าเก่าพร้อมกับทนายอั๋นครับไปรอนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เจอกันครับอันนี้เป็นภาพในช่วงสายๆที่ผ่านมานี่เองครับจำได้ไหมครับลุงศักดิ์ชื่อจริงว่าวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลนะครับที่เคยบุกไปชกคุณศรีสุวรรณจรรยานี่กับที่ใส่สูทสีน้ำเงินนี่แหละครับไปพร้อมกับทางด้านคุณพัทรพงศ์สุภพักษรนะครับหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อคัดค้านกรณีที่คุณศรีสุวรรณจรรยามาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งส.ส.ต่อกกต.นะครับนี่นะโดยวันนี้บอกว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะมายื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของพรรคการเมืองเนี่ยสองคนนี้ก็เลยถามนะครับว่าศรีสุวรรณไม่มีอะไรทำแล้วเหรอถามจริงๆนะครับสิ่งที่มาเดินหน้าไปเรียกร้องตรงนั้นตรงนี้นะครับเอาถ้าเห็นว่ามันผิดอิงคุณไปอาศัยกระบวนการยุติธรรมสิไปแจ้งตำรวจก็ได้หรือไปทำอะไรก็ได้แต่คุณทำเพื่อสาธารณะอะไรนะครับที่ออกมาถามว่าไปร้องตรงนั้นตอนนี้เป็นนักร้องนะครับมันได้ประโยชน์อะไรโดยเฉพาะทนายอั๋นบอกว่าเจอศรีสุวรรณนะครับชอยสอบใส่หน้ากากนะครับเป็นรูปทศกัณฐ์นี่นะโอ้ชอบมากเลยสีสันสวยวันนี้นะครับลุงศักดิ์ก็บอกดูด้วยครับผมก็เอาหน้ากากมาเหมือนกันจะมอบให้ศรีสุวรรณคือหน้ากากหนุมานว่าอย่างนั้นนะครับข่าวสารแจ้งออกมาว่าพี่ศรีทราบข่าวว่าครับสองคนมาดักรออยู่ที่กกต.ไม่มาครับช่วงเช้าหนึ่งนะก็เลยมาในช่วงก่อนเที่ยงว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นพอมาช่วงก่อนเที่ยงนะครับสองคนก็เอาไปก่อนพี่ศรีก็ตามมาก็เลยไม่ได้เจอกันถ้าสมมติว่ามาเวลาไล่กันหรือเจอกันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีการเลือดกบปากอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนั้นลุงศักดิ์ก็ได้ไปหลายล้านเหมือนกันไม่ใช่หรอหกล้านกว่าโอ้แมตช์นั้นน่ะแล้วก็อีกหลายครั้งเลยที่พี่ศรีก็โดนมานะคะก็ไม่เข็ดค่ะ